แต่ถึงแม้ว่าเราจะได้ส.ส.ครบ500คนแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเลยนะครับโดยเฉพาะท่าทีจากพรรคประชาธิปัตย์ที่แรกเนี่ยนัดข่าวแล้วว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมและจะมีมติพรรคออกมาแต่ปรากฏว่าเลื่อนการประชุมนะครับคณะกรรมการบริหารพรรคร่วมกับส.ส.เนี่ยเลื่อนออกไปเพราะว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐตามเทียบเชิญหรือไม่รวมถึงบทบาทในการจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อด้วยหรือไม่ครับค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเหมือนกันก็เลยเลื่อนออกไปก่อนท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลังจากที่แกนนำของพรรคพลังประชารัฐเดินทางมาเทียบเชิญเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันก่อนปรากฏว่าเมื่อวานนี้แกนนำประชาธิปัตย์พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ส.ส.ของพรรคเนี่ยเข้าร่วมหารือแนวทางการเข้าร่วมรัฐบาลแต่ปรากฏว่าไม่ได้ข้อสรุปนะครับโดยโฆษกพรรคนายราเมศรัตนชเวงก็ออกมาแถลงว่าหัวหน้าพรรคเล็กเลขาธิการพรรคมีคำสั่งให้การนัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากว่าเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ทางพรรคพลังประชารัฐมาเชิญพรรคประชาธิปัตย์ให้ร่วมทำงานแล้วก็พูดคุยเรื่องของหลักการทำงานร่วมกันไว้หลายประเด็นอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การนำนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้มาปฏิบัติเช่นนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติแล้วก็เรื่องของการประกันรายได้ของเกษตรกรซึ่งพรรคมีแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัตินั้นพรรคพลังประชารัฐจะให้ข้อมูลกลับมาภายใน 17:00 นเมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแล้วพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้คำตอบก็คงจะมีความชัดเจนอีกครั้งในวันนี้นี่แหละนะฮะส่วนการดำเนินการทางการเมืองหลังจากนี้ไปจนถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ได้กังวลนะครับว่าสุดท้ายแล้วประชาธิปัตย์จะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลลองไปฟังเสียงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ดูครับกระบวนการหลักการเงื่อนไขที่เราแจ้งไปในเรื่องหลักการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องของนโยบายที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้เนี่ยซึ่งก็ถ้าเกิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีการดำเนินการหรือว่าไม่มีการส่งข้อมูลกลับมาก็กระบวนการต่างๆในทางฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีกำหนดเวลาไว้ชัดเจนนะครับตามรัฐธรรมนูญว่าเมื่อมีขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะเป็นการเลือกนายกซึ่งอันนี้ก็ดำเนินการตามขั้นตอนปกตินะครับฝากฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่พรรคการเมืองยื่นเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญในการเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องของรัฐบาลหน้าและขั้นตอนรัฐสภาต้องแยกแยะจากการร่วมรัฐบาลโดยขอให้คำนึงถึงการสร้างรัฐบาลที่มีเสถียรภาพให้ประเทศเดินไปข้างหน้าขณะเดียวกันท่านบอกว่าไม่รู้สึกแปลกใจเกี่ยวกับเรื่องของการต่อรองตำแหน่งของพรรคการเมืองรวมไปถึงการถกเถียงกันในสภานะคะเพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติของการเมืองไทยแล้วก็มั่นใจว่าหากได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งจะสามารถดูแลสถานการณ์ได้ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะคือมาแล้วก็ต้องดูว่าทำงานได้ไหมรัฐทำงานใหม่ก็ทุกคนต้องเคารพกติกาซึ่งในรายการผมก็เคารพกติกาทางการเมืองเขาแล้วนี่ก็นักการเมืองก็ต้องเคารพกติกาของกฎหมายซึ่งผมต้องเป็นคนรักษาตรงนี้ไงแม้จะเสียหายมาก็ผู้รับผิดชอบนายกก็โดนด้วยไงใช่ไหมต้องระวังตัวเองรัฐมนตรีด้วยไงก็ต้องดูเองก็ต้องแต่ละพรรคเขาเสนอมาที่แล้วก็ไปประชุมร่วมกันไปประชุมร่วมกันภายหลังพรรคพลังประชารัฐเดินสายเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยก็ทำให้7พรรคการเมืองขั้วเพื่อไทยนัดหารือกันนะคะแล้วก็มีข่าวลือสะพัดเลยว่าทั้ง7พรรคขั้วเพื่อไทยจะเสนอชื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยปฏิเสธเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเพราะว่าตามข้อกฎหมายขณะนี้เนี่ยมีเพียงแค่พรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่เท่านั้นที่สามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากว่าต้องมีส.ส.ในพรรคอย่างน้อย25คนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันของทั้ง7พรรคอย่างรอบด้านและทางพรรคเองก็เตรียมเรียกประชุมส.ส.เพื่อเตรียมพร้อมในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยทั้ง7พรรคยืนยันว่าจะเลือกเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
คือตามกฎหมายแล้วหัวหน้าฝ่ายค้านจะต้องเป็นส.ส.ด้วยทีนี้พรรคเพื่อไทยในหัวหน้าพรรคพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินไม่ได้เป็นส.ส.นะครับส่วนพรรคอนาคตใหม่เนี่ยหัวหน้าพรรคเป็นส.ส.จำนวนส.ส.ในพรรคก็เกิน25คนแต่ว่าก็มีเรื่องของคดีติดพันอยู่นะอาจจะมีผลเลยต่ออนาคตได้คุณธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะคะใช่นะครับก็เลยมีข่าวลือมาว่าอาจจะมีการเสนอชื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสแต่ว่าก็ดับฝันไปละเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยพรรคของท่านมีอยู่10ที่นั่งไม่พอต้องได้25เลยมีข่าวลือกันเยอะมากว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ตามกระแสข่าวก็จะเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ที่พลาดจากการชิงตำแหน่งประธานสภาไปนะครับส่วนเรื่องของการหาสถานที่ประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายสรศักดิ์เพียรเวชบอกว่าได้หารือกับว่าที่ประธานรัฐสภานายชวนหลีกภัยแล้วเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของความคับแคบแล้วก็ความไม่พร้อมของห้องประชุม TOT นะฮะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการประชุมวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรใน3นัดที่ผ่านมาแต่ว่าลองไปหาสถานที่อื่นทดแทนกันแล้วก็ยังไม่เจอที่ใดเหมาะสมครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องที่จอดรถบ้างห้องรับประทานอาหารบ้างรวมถึงห้องที่จะใช้รับรองสมาชิกนั่งทำงานด้วยสรุปแล้วจะยังคงใช้ห้องประชุม TOT ที่เดิมนี่แหละนะครับในการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มเก้าอี้ให้เพียงพอกับสมาชิกทั้งสองสภาขั้นตอนเลือกนายกเนี่ยทั้งสวแล้วก็สสเลือกร่วมกันเพราะฉะนั้น750ที่นั่งเลยนะครับห้องประชุม TOT นี้ที่นั่งไม่พอต้องเพิ่มเข้าไปประมาณ80กว่าที่นั่งครับ